สานบ้านเฮาค่ะมื้อนี้พามาเบิ่งเพิ่นสูบปลาเนาะค่ะอยู่นาค่ะนี่ค่ะเพิ่นสูบปลามันเป็นปลาข่อนบ่ค่ะแม่ฮะปลาข่อนหรือปลาเลี้ยงคะปลาหน้าเฮาธรรมชาติแบบว่ามันข่อนเฮาก็เลยมาสูบอ่ะค่ะมันข่อนแล้วมันมันน่ากินปลายังแน่ค่ะปลาเค็งนี่นะว่าถ่ายไปให้พี่น้องเขาเบิ่งพี่น้องอยู่บ้านไหนเหรอพี่ดาอยู่ช่องฮักอีสานบ้านเฮาจ้ะแม่ช่องฮักอีสานแท้ผู้นำเขาอยู่ใน YouTube ค่ะม่วนเดี๋ยวสร้างก็ตัดก็สิมันซื้อปลาไปต้มน้ำนั่นแหละเห็นร้ายเป็นตะสะอ่อนได้ร้ายบ่ค่ะพ่อปลายังค่ะก็พ่อปลาดุกเลี้ยงบ่เนี่ยค่ะหรือว่ามันได้เอามาปล่อยบ่ค่ะปลาธรรมชาติทีมงานหาปลาแล้วค่ะนี่ทั้งแม่แล้วเขาเดี๋ยวจะสร้างมาค่ะกล้าหน่อยคืออยู่ผู้เดียวนี่ฮะไปใส่ก่อครับไปใส่ก่อไปใส่ก่อครับปลาปลาดุกปลาธรรมชาตินะคะปลาปลาคอยไงก็เปลี่ยนเออจังจับเป็นบ่นี่จับเป็นบ่ครับ จับเป็นบ่นี่ตัวน้อยนี่เอาปลาคอใหญ่เลยมันสิบ่เต้นนี่บ่พ่อโหปลาคอใหญ่ตัวสำคัญเลยเอ้าทำหน่อยทำหน่อยทำหน่อยจับปลาคอใหญ่เป็นจะได้ลายเนาะบ่แม่ไปลอยเนาะเห็นบ่ครับเห็นบ่โตแล้วบ่แม่นเป็นโลบมันค่ะค่ะสิพาไปเบิ่งเพิ่นจับปลาอยู่สักอยู่น้องค่ะด้วยน้ำไปเลยค่ะ
ไอ้ปลาดุกรสเท่าไหร่ค่ะเอากระเพาะกระล่อยมาค่ะเอาย่างแล้วรสค่ะสานบ้านเฮาค่ะหอยนี่บ่เอาไปขายบ่ค่ะบ่ได้เอาไปบ่ค่ะเป็นหอยเชอรี่บ่แม่นหอยปังฮะเฮ็ดข้าวอีสานบ้านเฮาฮักอีสานบ้านเฮาค่ะซ่องอีสานบ้านเฮาน่ะฮักรายการเฮาบ่ได้อันนี้เพลงอ่ะน่ะฮักอีสานบ้านเฮาได้เบิ่งอยู่บ่ค่ะเปิดมื้อแรกก็บ่ได้งานก็นอนเบิ่งอยู่ซุมนี้อยู่ใน YouTube ได้ค่ะแม่นบ่ที่2นั่นเด้83อ๋ออันเพิ่นแม่นรายการโทรทัศน์บ่ได้ออกแต่ว่าฮะ278อันรายการมีนี่นกน้อยพี่สาวเฮาอยู่83อันนี้อยู่ใน YouTube ได้ค่ะนี่เข้าไปเบิ่งก็ได้เข้าไปจังได๋ YouTube ไปหน่อยนึงเบิ่งคนได้ผู้ใหญ่ไงทางอีสานบ้านเฮาโลดเสิร์ชโลดค่ะน้ำบ่อนตําบลสาวก็เฝ้าเป้งน้ําไว้ซะค่ะกูเฝ้าได้บ่เป้งน่ะบ่เฝ้าขึ้นเดี๋ยวพ่อเจ้ามีน้ําล้างตู้เด้อโอ้มีโหลดฝากร้านล้างเ
ไม่หนีเพราะว่าจะจับปลาได้นำแล้วมันจับด้วยความทราบพอไรอยู่เนี่ยแม่มาขังเอาไว้ลุงซอยไว้นั่นไม่ว่ากันติดของฟ้องไว้ยังไงไปโจไม่เพราะไรทำนั่นแหละต้องมีแล้วว่าเด็กคิดด้วยพ่อมาเค็งปลาดุกเฮ้ยอยู่เอาเส้นหนึ่งว่าอะไรยี่ห้อบอสเออผมรีบบอสเก็บอันนั้นไม่นางเป่าไปสิมาจกเอียนเห็นเบิ่งเนี่ยค่ะต้องใส่จกเลยยูมุ่งฝุ่นมันบ่ได้นี่งูนึงเนี่ยหัวน่ะมันบ่ออกก็จะซื้อน้ำทะเยโลนั่นแล้วพ่อเอียนน่ะเออจกแล้วบ่ได้หันนี่ซับแขนเป็นไหวลงมาละปันลงมาลงสู่เบิ่งอ่ะหายไปแล้วมันก็ถ้าลงง่ายดิล่ะโอ้ยโลมันฝันหอยอยู่นี่ว่าขอจกไปจกจ้างมาน้ำเพลินน่ะเข้าใจพ่อมาไหนเนี่ยทางนี้บ่ค่ะเล่นยังพูดก็ดันเพราะยันเขาจกจกอยู่น่ะห้ามันพอดีเนาะนี่มีงูเลยทางนั้นก็ปวดที่ก่อนนั่นแหละมาเมียนเอ้ามันเป็นกลมบอดต้องไปทำนะครับใช่มันหัวเกียมมันไม่สนเศร้าเขาเอาไว้เขาไว้เมื่อเขาเปล่าปล่อยน้ำนี่คือปลาเข็งปลาดุกปลาข้อป่ะคะมันเกิดมาที่เหลี่ยมใช่หรือไม่เลยลาดตึมอยู่เน้นอยู่จ้ะนี่มันแต่เลี้ยวหรอพอดีจังไปอย่างว่า
จับไปอีกเหลือไอ้เมื่อไปจับปลาน้ำเพิ่นละครับกางกินกางกินบ่ปลาข้อกับปลาปลาข้อกับปลาดุกโอ้กุ้งนั่นยังงามกุ้งเต้นบ่ค่ะมีแบบเต้นบ่ไม่มีใครไหนเหรอกุ้งเต้นThank you.